This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ถ้าสมมติว่ามีเงินโอนมาประมาณสัก 3,000 ครั้งต่อปีมันเป็นการโอนเข้าในลักษณะปกติหรือไม่ปกติอาจจะต้องไปดูแล้วว่าคุณสามารถดีแคลร์ได้ไหมว่าเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยโอนเข้ามาทำอะไรคุณทำธุรกรรมได้เงินมาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือทำคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่เอ๊ะเงินที่คุณโชว์บางทีเนี่ยมีเป็นหลักล้านมีรถหรูมีบ้านหรูทำไมคุณไม่มีข้อมูลฐานภาษีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับและผมวิทย์สิทธิเวชินนะครับวันนี้พบกับเราสองคนในรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับถ้าหากว่าเราดูตารางไปแล้วเราจะพบว่าเอ๊ะอีกไม่กี่วันแล้วก็จะเป็นวันนะครับกำหนดสุดท้ายของการที่เราจะต้องยื่นแบบแสดงนะครับรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นปลายเดือนมีนาคมหรือว่าต้นเดือนเมษายนอย่างกรณีปีนี้ครับริชาร์ดก็กำหนดเอาไว้เป็นวันที่10เมษายนนะครับครับซึ่งหลายๆคนในช่วงนี้ก็อาจจะเจอต้องเตือนกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าหลายคนจะเจอ SMS มิจฉาชีพครับโอ้ต้องบอกเลยว่ามันมาได้ทุกรูปแบบจริงๆเฮียพวกหลอกเงินอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งคุณยังไม่ได้มีการแจ้งการชำระภาษีนู่นนี่นั่นมันมาแบบนี้แล้วมันเนียนมากก็เลยต้องมีการออกมาเตือนนิดนึงคือทางสรรพากรเนี่ยเขาออกมาเตือนเนาะว่าให้ปวดระมัดระวังด้วย SMS เหล่านี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยรอบการจ่ายภาษีต่างๆเนี่ยโอเคเข้าไปเช็คที่เว็บไซต์ง่ายสุดหรือตามข่าวตามสื่อต่างๆเขาก็ออกมาให้ข่าวรายงานข่าวชัดเจนว่าถึงวันไหนอะไรยังไงหรือถ้าไม่ชัวร์ยกหูโทรหาคอลเซ็นเตอร์เขาชัวร์สุดนะครับเพราะ call center เขาถ้าไม่ใช่วันท้ายๆนะฮะโทรได้ผู้สายก็ยังพออยู่เพราะคนไทยชอบโทรนาทีท้ายๆแต่จะบอกแบบนี้ครับว่าสรรพากรเขาก็ย้ำนะครับไม่มีนโยบายแบบนี้ส่ง SMS และมีลิงก์อันนั้นไม่ใช่สรรพากรนะครับบางคนเผลอเข้าไปกดลิงก์ที่สุดอาจจะดูดเงินท่านไปวิธีการติดต่อของฝ่ายราชการก็จะเป็นระบบเดิมๆ call center ก็ได้ไปที่สรรพากรพื้นที่ก็ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร worldwideweb.rd.goth ก็ได้ทีนี้ครับวันนี้ที่จะมาชวนคุยกันหลายคนนี้มีความคุ้นเคยกับการนะครับกรอกแบบฟอร์มนะครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เป็นพ.ง.ร.91พ.ง.ร.90ก็ดีครับประเด็นเป็นแบบนี้ครับริชาร์ดหลายคนบอกว่าเอ๊ะอย่างสมมติว่าเรายื่นแบบไปแล้วเนี่ยเรามีตัวเลขตัวหนึ่งสรรพากรเขามีตัวเลขรายได้ของเราอีกอันหนึ่งเวลาเขาจะเช็คว่าเราเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งนะบางคนปัจจุบันเนี่ยรายได้จะมาเช่นจากการเป็นยูทูบเบอร์การขายสินค้าเขาจะรู้ได้ไงว่ารายได้หรือว่าเงินได้ที่เรายื่นแบบกับข้อมูลที่เขามีมันตรงกันหรือไม่อย่างไรครับเฮียเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าคนที่รู้ดีเรื่องเงินในกระเป๋าเงินเราดีที่สุดไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสรรพากรเคยได้ยินและทราบซึ้งมากครับ เพราะว่าเขามีกลไกต่างๆแต่ที่นี้ต้องมาถามดิฉันแล้วว่าแล้วเขารู้ได้ไงครับว่าเงินได้ของเรานั้นมาจากไหนบ้างครับริชาร์ดอ่ะวันนี้ยกมา7ข้อ7วิธีที่สรรพากรเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณมีเงินได้เข้ามายังไงเข้ามาแบบไหนจะเข้ามาช่องทางไหนและจับได้ไหมว่าคุณน่ะจ่ายหรือไม่จ่ายภาษี มีช่องทางทั้งหมด7ช่องมาให้คุณผู้ชมได้รู้กันว่าเอ้ยคุณอย่าลืมนะสรรพากรเนี่ยไม่ว่าจะเงินเข้าบัญชีคุณทางไหนเขาตรวจได้ถูกช่องทีนี้ต้องถามกันแล้วครับว่าปกติที่เราเห็นนะครับเรายื่นแบบท่านก็จะทราบจากเราเป็นลูกจ้างบริษัทเรายื่นแบบเขาก็จะเห็นจากคนที่จ่ายเงินได้ให้กับเราครับทีนี้7แบบหลักๆเลยนะครับที่วันนี้อยากจะเอามาเสริมกันได้แก่อะไรบ้างครับอ่ะอย่างแรกเลย statement การโอนเงินเข้าบัญชีเราโอนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นโอนจากบริษัทเข้าบัญชีเราโอนจากบุคคลเข้าบัญชีเราในจำนวนหรือครั้งหรือมูลค่าที่สรรพากรเขากำหนดเอาไว้ถ้าสมมุติว่ามีเงินโอนมาประมาณสัก 3,000 ครั้งต่อปีอันนี้แบบไม่ต้องจำกัดจำนวนนะสรรพากรก็จะรู้ว่าการเคลื่อนไหวของเงินเข้าบัญชีเราเนี่ย 3,000 ครั้งเนี่ยมันปกติไหมเฮียว่าวันละเกือบ10ครั้งนี่ไม่ค่อยปกตินะมันเยอะมากมันเยอะมากคือเขาก็จะใช้วิธีการมองนี้แหละครับว่าเงินโอนเข้าแบบเนี้ยมันเป็นการโอนเข้าในลักษณะปกติหรือไม่ปกติถ้าไม่มีการซื้อขายหรือว่าการทำธุรกรรมทางการเงินที่มันเป็นนำไปสู่การพาณิชย์อันเนี้ยอาจจะต้องไปดูแล้วว่าคุณสามารถดีแคลร์ได้ไหมว่าเงินที่โอนเข้ามาเนี่ยโอนเข้ามาทำอะไรโอ้คือก็ตรวจจับจากจำนวนครั้งที่โอน
ธุรกรรมเข้าออกเพราะปกติสมมติมีครอบครัวสัก 4-5 คนคงไม่ได้โอนกันทุกวันวันละ10คนเนาะใช่เฉลี่ยเนาะอันนี้คือจำนวนไม่นับนะจะโอน100บาท200บาท50บาทอันนี้เอาจำนวนครั้งจำนวนครั้งแต่มีอีกแบบนึงอันนี้400ครั้งต่อปีแต่มูลค่ารวมกันต้องเกิน2ล้านขึ้นไปคน1คนนะที่มีบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปอ่ะเฮียการมีเงินเกิน2ล้านขึ้นไปในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยมันปกตินะก็ไม่ค่อยนะใช่ไงเออเพราะฉะนั้นเขาเลยตีมูลค่าว่าถ้าเกิดว่าโอนเงินเข้าอย่างเดียวนะครับมาที่บัญชีของคุณ400ครั้งต่อปีจำนวนเนี่ยเกินมูลค่าเนี่ย2ล้านขึ้นไปอันเนี้ยสรรพากรจ้องแล้วสงสัยแล้วว่ามันคือเงินอะไรกันแน่พวกเขาดูว่าอันไหนที่ดูแล้วผิดสังเกตดีกว่าใช่ 3,000 ครั้งต่อปีหรือว่าจำนวนเงินที่มันเกินแบบนี้เป็นต้นครับนะอันนี้ช่องทางที่1ช่องทางต่อมาเราจะได้เคยได้ยินแบบนี้การหักภาษีนะที่จ่ายใบกำกับภาษีไอ้ทวี5มันสำคัญตรงไหนสำคัญสิสมมุติว่าไอ้อย่างเฮียอย่างผมอย่างเงี้ยเราเป็นพิธีกรเนาะเราไปรับจ็อบไปรับงานอย่างเงี้ยครับปกติเวลาที่เขารับงานเรารับผ่านบุคคลหรือว่ารับผ่านบริษัทซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาจะต้องมีการขออะไรบัตรประชาชนเราอ๋อถูกต้องเพื่อเอาไปอย่างน้อยอย่างเช่นเวลาที่บริษัทจ้างเราเขาก็ต้องมีต้นขั้วว่าเอ้ยเงินเนี้ยออกจากบริษัทจริงนะเพื่อมันค่าใช้จ่ายของเขาใช่มันคือภาษีซื้อภาษีขายอ๋อเคลียร์ใช่เพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีแคลร์เวลาสรรพากรมาถามที่ผู้ว่าจ้างเราหรือบริษัทที่เขาจ้างเราเขาก็ต้องถามว่าเอ้ยเงินเนี้ยมันเอาไปทำอะไรเขาก็ต้องมีต้นขั้วตรงนี้พอมันมีฐานข้อมูลตรงนี้เสร็จปุ๊บในเมื่อเราต้องรับเงินต่อให้เป็นเงินใส่ซองนะเฮียนะยัดมาในซองเขาต้องเอาบัตรประชาชนเราไปเพื่อที่จะเป็นการเซ็นรับรองแล้วหนึ่งสองคือเขาจะรู้ว่าจ่ายมาที่คนคนนี้แล้วเขาก็ต้องมีฐานข้อมูลตรงนี้ไว้เพื่อให้สรรพากรรู้ว่าเราจ่ายให้กับคนคนนี้จริงๆโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้รายได้ของเราผ่านคนที่จ่ายเงินได้นั้นให้กับเราเพราะว่าทางผู้จ่ายเองเขาก็จะได้สามารถนำไปเป็นค่าหักค่าใช้จ่ายของเขาใช่ครับก็เป็นเครดิตภาษีของตัวเขาได้ด้วยเนาะถูกต้องโอ้เขาใช้วิธีล็อกกันแบบนี้ใช่ครับเราไม่ได้เป็นคนสำแดงเองแต่คนที่เขาจ่ายเงินได้ให้กับเราก็ต้องบอกว่าจ่ายให้กับใครเพราะระบบบัญชีนั้นมันต้องชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่สรรพากรเนี่ยเขาเอาไปในการที่จะคำนวณเงินได้ของคนใดคนหนึ่งด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าสรรพากรเนี่ยทุกๆก่อนที่เราจะหมดปีเขาก็จะต้องมีการรวบรวมเราจะต้องมีการเก็บก็คืออีกใบหนึ่งซึ่งเป็นใบที่เราจะต้องเก็บไว้ว่าเอ้ยอันนี้คือใบหักภาษีนะที่จ่ายนะเราต้องเก็บไว้เพื่อที่ไปยื่นแบบถ้าเราไม่มีตรงนี้แล้วจู่ๆแบบผ่านไปละมีโทรศัพท์สายปริศนาโทรมาหรือมีจดหมายส่งไปถึงที่บ้านว่าคุณน่ะยื่นชำระภาษีไม่ครบคุณต้องไปรื้อฟื้นกันเลยนะว่าแบบคุณน่ะขาดตกตัวไหนไปเพราะฉะนั้นใครไปรับงานจ้างรับจ็อบรับอะไรแล้วเขามีใบหักภาษีหน้าที่จ่ายมีใบเสร็จมีใบอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่จะไปยื่นภาษีตอนปลายปีไม่งั้นคือเดี๋ยวจะเป็นปัญหาต้องมาจ่ายย้อนหลังด้วยเราจะได้รู้ว่าถ้าเรามีข้อมูลเยอะที่สุดหรือจดบันทึกเอาไว้เยอะที่สุดข้อมูลของเรากับสรรพากรก็จะได้ตรงกันมากที่สุดเลยเนาะถูกต้องผ่านไปแล้ว2นะครับส่วนที่3เลยนะครับมีส่วนไหนที่เขาสามารถที่จะเช็คได้อีกเช่นเว็บไซต์สรรพากรนี่ให้ข้อมูลอะไรได้บ้างครับเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลกับฝ่ายประชาชนอย่างเราที่เข้าไปเช็คว่าเอ๊ะเราจ่ายภาษีครบไหมจ่ายถูกต้องหรือเปล่าตัวของสรรพากรเองก็เข้าไปเช็คในเว็บ rd.go.th ได้เช่นเดียวกันคืออย่าลืมนะว่าสรรพากรเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์เนาะเขาก็จะมีการล็อกอินเข้าไปดูว่าถ้าสมมตินะเราเป็นกลุ่มเป้าหมายเขาเล็งแล้วว่าเอ๊ะคนนี้การเคลื่อนไหวบัญชีมันดูแปลกๆขอเข้าไปดูหน่อยซิว่าเขามีการชำระภาษีถูกต้องไหมเข้าไปเลยในเว็บเนี้ยดูได้ตั้งแต่บอกว่าเส้นทางการเงินน่ะเส้นทางการจ่ายมายังไงคุณรับเงินมายังไงมีใครเป็นผู้ว่าจ้างไหมเงินเนี่ยมาแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าเงินจำนวนนี้มันจะคล้ายๆสเตทเมนต์เลยที่แบบเดย์มันช์เยียร์แล้วก็จำนวนเงินคืออย่างนี้เลยชัดเจนมากถ้าหากว่าพอไปดูแล้วเอ๊ะจับมาแล้วทำไมเงินก้อนนี้มันดูไม่แมทกับวันที่เข้ามาแล้วทำไมวันนี้มันมีเงินเข้ามาแต่มันไม่มีการสำแดงข้อมูลหรือว่าเอกสารอย่างถูกต้องเขาก็จะสามารถเช็คตรงนี้ได้เช่นกันแล้วที่สำคัญคือ พวกฐานข้อมูลเว็บไซต์พวกนี้ครับมันผูกกับแบงค์เราเคยได้ยินเนาะว่าทำไมสรรพากรถึงทราบว่าบัญชีเงินฝากเรามีอยู่เท่าไหร่บัญชีเงินเข้าเงินออกมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันเนี้ยระบบฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยแบงก์เองก็ต้องมีการสำแดงข้อมูลต่างๆให้สรรพากรรู้ว่าลูกค้าของเขาหรือว่าคนที่เขาทำธุรกรรมเนี่ยเขาอ่ะมีเงินเข้าออกถูกต้องหรือเปล่าด้วยเพราะฉะนั้นสรรพากรคือ
ไม่ต้องบอกเลยว่าเงินในบัญชีคุณอะสัมภาระแทบจะรู้ทุกบาททุกสตางค์ซึ่งยอมรับว่านี้เป็น practice ทั่วโลกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดสังเกตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้ดูแล้วก็ผ่านนะครับกฎหมายที่ให้อำนาจเขาในการที่ไปดูการเคลื่อนไหวทางบัญชีธุรกรรมของเราด้วยนะครับส่วนอื่นครับที่สัมภาระรู้จากเราได้แก่อะไรครับแม่ช่วงนี้ถ้าไปดูตามยูทูบเบอร์ไปดูตามโซเชียลมีเดียติ๊กตงติ๊กต็อกเฟซบุ๊กเฮียเคยเห็นไหมถ่ายรูปกับเงินเป็นฟ่อนๆเอามาโชว์บนโซเชียลมีเดียอันนั้นเป็นเหมือนการแสดงให้สรรพากรดูด้วย เพราะว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรเขาก็ดูได้เหมือนกันนะว่าคนนี้หาเงินด้วยวิธีการอะไรได้เงินมาอย่างไรใช่ครับตอนนี้เราเห็นเลยว่าสรรพากรเนี่ยไม่ได้แค่ตรวจสอบฐานข้อมูลที่มันมีอยู่บนระบบที่เป็นระบบของทางราชการหรือระบบของแบงก์พาณิชย์เขาส่งไปถึง Facebookไปดู TikTok หรือบางคนเป็นยูทูบเบอร์ดังๆเราเห็นเนาะยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยทำคอนเทนต์ในเชิงแบบเอาเงินเป็นล้านมาโชว์มาอวดหรือว่าคนเนี้ยมีรถหรูซึ่งเขาก็ต้องสงสัยแหละว่าคนเหล่านี้เขาร่ำรวยมาจากอะไรก็ดีเนี่ยสรรพากรจะได้มีข้ออ๋อนี่เขาโชว์ให้สรรพากรดูป่ะน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเขาอาจจะโชว์ให้กลุ่มเป้าหมายแฟนคลับเขาดูแต่สรรพากรเขาก็เก่งเนาะเขาไม่ได้ทำงานในเชิงรับอย่างเดียวเขาทำงานเชิงรุกเข้าไปเจาะถึงตรงนี้และมันเป็นการสุ่มตรวจด้วยนะครับบางคนนะครับเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยดังมากๆเลยแล้วเขาก็เคยเจอเคสแบบนี้ว่าคุณทำธุรกรรมได้เงินมาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์หรือทำคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่เอ๊ะเงินที่คุณโชว์บางทีเนี่ยมีเป็นหลักล้านมีรถหรูมีบ้านหรูทำไมคุณไม่มีข้อมูลฐานภาษีเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เขามีใช่ครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของสรรพากรนะที่เขาต้องมอนิเตอร์ว่าเงินได้ของแต่ละคนนั้นมาจากทางไหนก็เป็นเรื่องของความโปร่งใสไปด้วยใช่นะฮะอีกส่วนบางคนก็จะบอกว่าชอบที่จะทำอีคอมเมิร์ซนะครับซื้อสินค้ามาขายอีคอมเมิร์ซได้ส่วนนี้ปกติแล้วสรรพากรเขานำไปเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประกอบการประเมินภาษีครับว่าเรายื่นแบบครบถ้วนหรือไม่อย่างไรไหมครับต้องสิเพราะว่าสมมตินะเราไปทำร้านค้าบน marketplace หรือว่าบนเว็บไซต์ e-commerce ต่างๆครับเฮียแน่นอนในฐานะที่เขาเป็น marketplace เนาะเป็นแอปพลิเคชันในการให้คุณอะไปฝากร้านได้เขาก็ต้องมีการเก็บอะไรค่าบริการครับพอมีการเก็บค่าบริการสิ่งที่เขาจะรู้ได้ว่าบุคคลนี้เป็นคนจริงเปล่าคือเขาก็ต้องมีเอกสารหลักฐานอย่างเช่นใบประกอบธุรกิจหนังสือจดทะเบียนบริษัทไหมหรือแม้กระทั่งเลขสำเนาบัตรประชาชนที่เราต้องยื่นให้กับ marketplace เหล่านั้นซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละครับเวลาที่เราเนี่ยขายของได้มีรายได้เข้ามาคุณจะไลฟ์สดก็เถอะหรือแม้กระทั่งคุณจะไปฝากร้านมีร้านอยู่บนนั้นสุดท้ายแล้วเขาต้องมาเก็บค่าบริการของเราอย่างน้อยคือ 20-30% แน่ๆที่ต้องให้กับทางผู้ที่เป็นผมเรียกว่าเป็นผู้ให้เช่าแผงละกันผู้เช่าแผงใช่พอเก็บปุ๊บมันก็ต้องมีหลักฐานว่าเก็บจากใครครับเอกสารต่างๆทางราชการน่ะบัตรประชาชนต่างๆเลขที่เสียภาษีก็คือเราครับพอเขาส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับสรรพากรมันก็พ่วงข้อมูลเราไปด้วยเพราะฉะนั้นสรรพากรก็จะรู้ไงว่าอ๋อคนนี้มีร้านอยู่บนนั้นแล้วก็จ่ายภาษีหรือเปล่าเพราะนั้นระบบนิเวศไซเบอร์ครับทุกคนสามารถที่จะเห็นกันและกันได้หมดโดยเฉพาะยิ่งเลยเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บเขาก็จะนำข้อมูลนี้มาเป็นพื้นฐานในการประเมินด้วยนะครับใช่ครับปัจจุบันครับคนอาจจะมีการร่วมโครงการของรัฐแล้วก็มีการใช้แอปพลิเคชันของรัฐในการทำธุรกรรมด้วยในส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศการดูข้อมูลของรายได้ประชาชนยังไงไหมครับเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์เข้าแอปพลิเคชันที่รัฐบาลเขาออกมาให้เราอ่ะในช่วงเป๋าตังอะไรสมมติเป๋าตรงเป๋าตังเราไม่ทิ้งกันอะไรต่างๆหรือว่าแบบอะไรต่างๆที่คุณไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับเงินสนับสนุนในช่วงที่เจอมาตรการโควิดเขาก็ต้องใช้บัตรประชาชนเราเหมือนกันเวลาสมัครถูกต้องไหมฮะคุณอยากได้คนละครึ่งเนี่ยก็ต้องใช้บัตรประชาชนหรือร้านค้าเองมันจะมีช่วงหนึ่งเฮียร้านค้าหลายๆแห่งอ่ะเขากลัวมากเลยว่าสรรพากรจะมารู้ว่าฉันน่ะมีร้านค้ามีการค้าขายไม่ยอมที่จะเอาร้านเข้าโครงการคนละครึ่งแต่จะบอกเลยว่าไม่สำคัญครับเพราะยังไงก็ตามตราบใดที่คุณน่ะมีฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารรัฐเขารู้หมดแต่เพียงแค่เขาอยากให้คุณเข้ามาโดยความยอมโดยความสะดุดีเพื่อที่อย่างน้อยเวลาที่มันมีปัญหาเรื่องภาษีจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นเก็บภาษีได้ง่ายขึ้นเพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ shadow economy หรือว่าเศรษฐกิจนอกระบบของเราอ่ะมันคือ 50% ของ GDP ตอนนี้ GDP เราประมาณ17-18 ล้านล้านเรามี
shadow economy หรือว่าเศรษฐกิจเงาอ่ะอีกประมาณครึ่งนึงอ่ะซึ่งหมายว่าเศรษฐกิจเราขนาดนี้มันอาจจะใหญ่ได้มากกว่านี้แล้วเงินมันจะเข้ามาสู่ระบบภาษีเพื่อไปใช้จ่ายทำธุรกรรมหรือว่าทำให้ประเทศมันพัฒนาไปข้างหน้าได้แต่ตอนนี้เราเก็บเงินได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยมันก็เป็นปัญหาสังคมมาอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้เพราะว่าอยู่นอกระบบแบบนี้เป็นต้นถัดมาเลยครับมีอีกวิธีอื่นนะครับที่เขาใช้ในการที่จะมาดูว่าเงินที่เราสำแดงไปว่าเป็นเงินได้ประจำปีเป็นฐานภาษีเนี่ยถูกแล้วมันตรงกับข้อมูลที่เขามียังไงก็สุดท้ายคือคนที่เป็นพนักงานประจำเนาะเป็นตรงไปตรงมาที่สุดก็นั่นแหละพงศดร9091ผ่านทวี50ซึ่งทางหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดคุณอ่ะเขาก็จะรวบรวมไว้ให้อยู่แล้วก็ไปสำแดงให้มันถูกต้องซะเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่สำแดงหรือว่าคุณลืมแน่นอนมันอาจจะไม่เห็นตอนนี้แต่บางทีมันผ่านไป5ปีอ่ะมันอาจจะมาเล่นย้อนหลังคุณได้ด้วยเช่นกันเรื่องภาษีที่รู้ไว้ใช่ว่านะครับอย่างที่เบนจามินแฟรงคลินเคยบอกไว้นะครับเขาก็คือคนที่ปรากฏบนอยู่บนแบงค์100ดอลลาร์สหรัฐสิ่งที่แน่นอนในชีวิตมีแค่2อย่างนะครับ1คือความตาย2คือการจ่ายภาษี มิติทางด้านภาษีของคนทุกคนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโลกดิจิทัลในยุค ปัจจุบันนี้ทำให้สรรพากรรู้ข้อมูลครบถ้วนของเรามากกว่าที่เคยรู้มาในยุคอนาล็อกซะอีกนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมเพราะไงก็ตามเราในฐานะพลเมืองไทยผู้มีเงินได้อย่าลืมนะครับว่ามีเวลาอีกไม่กี่วันยังมีเวลาในการที่จะยื่นแบบนะครับให้กับสรรพากรได้จนกระทั่งถึงวันที่10เมษายนนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.